สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องด้วยครับหลังจากที่จูดสุนทรับเบลครับกองหน้าลูกครึ่งไทยซึ่งมีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างเซลซีพร้อมกับมีกระแสข่าวลือว่ามีหลายทีมในยุโรปครับสนใจดาวรุ่งคนนี้ลูกครึ่งไทยอังกฤษทั้งอังกฤษทั้งบุนเดสลีก้าทั้งอังกฤษครับล่าสุดมีรายงานข่าวเปิดเผยว่าครับจูดศูนย์ซับเบลจะเข้าเซ็นสัญญากับสโมสรทอตแฮมฮอตสเปอร์ครับในวันนี้และตรวจร่างกายในวันนี้ครับย้ายมาใกล้กันครับในทีมในลอนดอนเหมือนกันซึ่งก็อยากให้น้องครับประสบผลสำเร็จในการเป็นอาชีพนักเตะครับและก็อยากเขียนสวมเสื้อทีมชาติไทยด้วย